ไม่จูบหรอกมันไม่มีทางจูบจริงๆหรอกเว้ยมันใช้มุมกล้องหลอกเอาเว้ยอย่าขัดดิพี่เรื่อยๆพี่หนูไม่รีบเห็นไหมมึงเชื่อกูดิไม่อยากหันหน้ามาคุยกับกูเลยอ่ะนี่ก็มีแอปพี่ครับเขาดูหนังอยู่ครับที่โทรออกเนี่ยเบอร์ผมนะครับเอาไว้โทรมาเคลียร์ถ้าพี่มีปัญหากูไม่ได้ขอพี่จะขอหรือผมจะให้อ่ะปลายทางมันก็เหมือนกันนั่นแหละอันเดอร์อันนี้ก็ไม่ดีหัวใจพี่หล่อมากเลยอ่ะใช่ไหมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวเองเดอะแบ็คแพคเกอร์พอทุกที่คุณเที่ยวเองได้ค่ะวันนี้แนนจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่จังหวัดอุทัยธานีก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักจังหวัดอุทัยธานีกันก่อนเลยค่ะก็เห็นว่าอากาศดีกว่าที่ใดจังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่เขตภาคกลางตอนบนมีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาสูงนอกจากนี้จังหวัดอุทัยธานียังมีประวัติศาสตร์และโบราณสถานหลายแห่งที่ชวนให้นักท่องเที่ยวมาชมและศึกษาหาความรู้ได้เป็นอย่างดีเมืองหลวงควันและฝุ่นมากมายพิสูจน์ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ผู้หญิงที่กลุ่มเจ็บก็อันตรายพวกเธอหลายใจหัวใจพี่เองก็แพ้เป็นแต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจพี่จะทำพูดจริงน้องก็คงรักวัดสังกัดรัตนคีรีหรือวัดเขาสแกกลางวัดนี้ตั้งอยู่ที่เชิงเขาสแกกลางเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในเรื่องประเพณีตักบาตรเทโวที่จัดขึ้นในวันแรม1ค่ำเดือน11ของทุกปีถือเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีภายในวัดสังกัดตะไนคีรียังประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคือพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปสำริดปางมาลวิชัยศิลปะสุโขทัยที่มีพระพุทธลักษณะงดงามจนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระยาลีไทยมีอายุประมาณ 600-700 ปีเดิมประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระประธานในวิหารวัดขวิดริมแม่น้ำสแกกลางฝั่งตะวันตกและได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเศียรของหลวงพ่อด้วยนะคะเธอเหล่านั้นจิตใจสูงไม่ได้เขาสวยกันจังพี่ตอนนี้เราได้ยอดเขาสแกกลางแล้วค่ะความงามจริงๆต้องออกจากข้างในจากบริเวณลานวัดสังกัดตะไนคีรีมีบันไดขึ้นสู่ยอดเขาสแกกลาง449ขั้นค่ะจากบนยอดเราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอุทัยธานีได้360องศาเลยค่ะและยังเป็นที่ตั้งของมณฑปซึ่งประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองด้านหน้ามีระฆังใบใหญ่ที่พระประหลัดใจและชาวอุทัยร่วมกันสร้างค่ะถือเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ใครที่ไปเที่ยวอุทัยแล้วไม่ได้ขึ้นไปตีระฆังใบนี้นะคะเท่ากับว่ามาไม่ถึงจังหวัดอุทัยธานีเลยค่ะแนนต้องขออนุญาตไปตีระฆังก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงค่ะถ้าไม่ได้มาลองน้องก็เต็มใจจะรักกันพี่ไม่ได้มาลองรักของเราจะคงอย่างแสนนานเมืองล้วนควันและฝุ่นมากมายพิสูจน์ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ผู้หญิงที่กลุ่มเทพก็อันตรายสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปราสาททองคำกาญจนาพิเศษนะคะปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองราชสมบัติครบ50ปีของพระองค์นะคะก็ดูด้านในก็ได้ช่วยรักษาใจพี่จ๋าถ้าพูดจริงน้องก็คงรักปราสาททองคำกาญจนาพิเศษเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีความวิจิตรงดงามปราณีตมากๆส่วนต่างๆของปราสาทตกแต่งด้วยทองคำเปลวถึง5ชั้นประดับกระจกปราสาทแห่งนี้สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระที่ทรงเสวยราชเป็นปีที่50พื้นที่ภายในปราสาทใช้เป็นที่วางพระพุทธรูปที่ญาติโยมนำมาถวายแต่ในปัจจุบันบริเวณภายในยังคงเป็นพื้นที่โล่ง
เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอย่างใกล้ชิดค่ะวัดจันทารามหรือวัดท่าซุงวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองอุทัยมายาวนานแล้วค่ะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันถูกแบ่งเป็น2ส่วนคือในส่วนพื้นที่วัดเก่าจะมีอุโบสถขนาดเล็กและภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติด้วยฝีมือพื้นบ้านค่ะภายในประดิษฐานพระประธานและพระบรมสารีริกธาตุเป็นจำนวนมากมีศาลามณฑปแก้วที่สร้างขึ้นมาใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปจำลองหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะวิหารแก้วจะมีเวลาเปิด2ช่วงนะคะคือ 9:00 น.ถึง 11:45 หลังจากนั้นจะปิดให้นั่งกรรมฐานค่ะเปิดอีกรอบคือตอน 14:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะถ้าแวะมาดูก็ดูเวลาให้ดีๆนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่มหาวิหารแก้วนะคะด้านในประดิษฐานพระพุทธชินราชและมีบรรจุศพของหลวงปู่ศรีดีดำด้านในค่ะไปดูด้านในเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันด้านในแล้วนะคะแต่ว่าพระพุทธชินราชจำลองด้านในค่ะใส่กระเป๋าของเราไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองมหาวิหารแก้ว100เมตรภายในประดับด้วยโมเสกสีขาวและกระจกวิบวับไปทั้งหลังด้านขวาประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานและพระอรหันต์อีก7องค์ส่วนทางด้านซ้ายเป็นบุษบกตั้งสังขารที่ไม่เน่าไม่เปื่อยของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะเน็ตขอตัวไปไหว้พระก่อนนะคะเก็บฝันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปเที่ยวในเมืองไทยกันไหมในบ้านของเราเองพูดอะไรก็พูดง่ายเพราะเราพูดภาษาไทยซื้อจะขายก็พูดกันไม่เข้าใจก็เข้าใจจะขอกินน้ำก็ขอเลยไม่ต้องแปลให้มากมายในไหนมีลมไม่มีเวอร์ไม่มีเออก็พูดไทยพระราชาพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดอุทัยธานีค่ะมีชื่อเสียงด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานได้รับถ่ายทอดวิชามาจากหลวงปู่ปานวัดบางโคนมค่ะวัดอุโปสถารามเดิมชื่อวัดโบสถ์มโนลมแต่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่าวัดโบสถ์เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2324ตั้งอยู่บนเกาะเทโพริมฝั่งแม่น้ำสะแกกลางค่ะภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยจำนวน5องค์ตั้งอยู่ในฐานชุกชีเดียวกันค่ะภายในพระอุโบสถและวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นภาพพุทธประวัติที่มีความพิเศษคือภาพกองทัพเหล่าพญามารที่มาขัดขวางการบำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนนิยมเขียนไว้ทางด้านหน้าของพระประธานที่นี่กับเขียนไว้ทางด้านหลังส่วนภาพของพระแม่ธรณีที่ผุดขึ้นมาแสดงปฏิหาริย์ตามวัดทั่วไปจะเขียนไว้ทางด้านหน้าของพระประธานแต่ที่นี่เขียนไว้ทางด้านซ้ายของพระประธานค่ะเจดีย์3สมัยเป็นเจดีย์รูปแบบต่างกันแต่สร้างอยู่บนฐานไทยทีที่เรียงเป็นแนวเดียวกับวิหารและโบสถ์เจดีย์องค์แรกตั้งอยู่ทางด้านหลังของพระวิหารเป็นเจดีย์ทรงระฆังมีความสูงประมาณเท่ากับความสูงของวิหารส่วนเจดีย์องค์กลางเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้12และเจดีย์องค์สุดท้ายอยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถเป็นเจดีย์ทรงระฆังเหลี่ยมซึ่งจากรูปแบบทางศิลปกรรมสันนิษฐานว่าเจดีย์ทั้ง3องค์ถูกสร้างขึ้นใน3ยุค3สมัยทั้งสมัยสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ค่ะมณฑปแปดเหลี่ยมเป็นอาคารทรงยุโรป2ชั้นมีบันไดขึ้นอยู่ด้านบนที่อยู่ทางด้านนอก2ทางซุ้มหน้าตึกทำเป็นมุมยื่นออกมานอกกรอบหน้าต่างตกแต่งลวดลายด้วยปูนปั้นอันวิจิตรอ่อนช้อยงดงามค่ะและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะคือแพโบสถ์น้ำตั้งอยู่ที่หน้าวัดสร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือในปีพ.ศ. 2449เดิมเป็นแพแสดค่ะมีช่อฟ้าเบลากาเหมือนอุโบสถทั่วไปหน้าบานมีป้ายวงกลมจารึกว่าสุอาคตเตมหาราชแปลว่ามหาราชเสด็จมาดีค่ะต่อมาในปี2519
ได้ซ่อมแซมบูรณะใหม่ให้เป็นหลังเดียวกันยกพื้น2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยาและย้ายป้ายวงกลมมาที่หน้าส่วนตรงกลางค่ะแพร่โบสถ์หลังนี้ปัจจุบันยังใช้ประกอบพิธีทางศาสนาเช่นงานแต่งงานบวชงานศพและงานบุญต่างๆค่ะใครที่สนใจก็แวะไปเที่ยวชมจังหวัดอุทัยธานีกันได้ค่ะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายรอให้ทุกท่านไปเที่ยวกันแล้วคุณจะรู้ว่าความงดงามภายใต้พุทธศาสนายังคงแทรกซ้อนอยู่ในทุกมุมของเมืองไทยค่ะสำหรับวันนี้รายการเที่ยวเองเดอะแบ็คแพคเกอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าเวลาเดิมกับจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะบ๊ายบาย